ตูนบอดี้สแลมออกวิ่งวันที่13เข้าเขตอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าอำเภอสิชลนะคะคาดว่าจะเข้าสุราษฎร์ธานีในวันพรุ่งนี้ยอดบริจาคพุ่งไปถึง200ล้านบาทค่ะเมื่อเวลา 5:30 น.ตูนบอดี้สแลมและคณะได้วิ่งออกจากจุดสตาร์ทจุดแรกของการวิ่งวันที่13จากบริเวณหน้าร้านอาหารฮาลาลหน้าบ้านทับริมถนนสาย401นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าสู่อำเภอท่าศาลาผ่านหน้าโรงพยาบาลท่าศาลาเมื่อเวลา 6:00 น.ท่ามกลางแพทย์พยาบาลและประชาชนจำนวนมากรอต้อนรับและร่วมบริจาคด้วยพวงมาลัยแบงค์ต่างๆตลอดเส้นทางการวิ่งด้วยบรรยากาศอบอุ่นซึ่งวันนี้สภาพอากาศดีแดดออกท้องฟ้าแจ่มใสทำให้การวิ่งตั้งแต่เช้าของตูนไม่พบอุปสรรคจากฝนเหมือนที่ผ่านมาแต่อย่างใดและเข้าจุดพักในเซตที่2ที่วัดเทวดารามตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะหยุดพักประมาณ40นาทีโดยจุดนี้คณะของตูนได้นั่งรถตู้ย้อนกลับไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนชลทารามตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาโดยให้กับนักเรียน2คนคนละ 10,000 บาทและมอบเงินให้กับโรงเรียนอีก 50,000 บาทก่อนกลับมาพักผ่อนที่จุดเดิมและก่อนจะออกวิ่งต่อไปยังเซตที่3ที่วัดเขาพนมไตรรัตน์ตำบลกลายอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจุดต่อไปที่วัดครัวช่วยตำบลเสาเผาอำเภอสิชลปั๊มปตท.สามมุมตำบลสิชลอำเภอสิชลและจุดสุดท้ายที่วัดกลางพัฒนารามตำบลทุ่งใสอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณตูนวิ่งมานะครับนับเฉพาะระยะเวลาที่วิ่ง11วัน91ชั่วโมง18นาทีแล้วยอดรับบริจาคตอนนี้209ล้านบาท 57,000 กว่าบาทด้วยกันนะครับนับระยะทาง 499.2 กิโลเมตรด้วยกันให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่น่าชื่นมื่นเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชกันสักหน่อยครับนายจิมมี่ชวาลาเศรษฐีใจบุญได้บริจาคเงินให้กับโครงการ9คนละ9ในนามชาวนครศรีธรรมราชจำนวน16ล้านบาทซึ่งก็ได้มอบผ่านทางผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยคุณจิมมี่เนี่ยตอนแรกก็รออยู่ที่หน้าห้างจิมมี่แต่ว่าเมื่อคณะวิ่งไปถึงมีประชาชนจำนวนมากมารออยู่ทำให้ฝ่าฝูงชนเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งต่อไปยังค่ายวัชิราวุธกองทัพภาคที่4ซึ่งทหารก็ส่งที่มารับคุณจิมมี่ให้ไปพบกับตูนที่ค่ายวัชราวุธแทนจนทั้งสองได้พบกันเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับในที่สุดคุณจิมมี่แล้วก็คุณตูนเนี่ยก็ได้โผล่เข้าไปก่อนแล้วก็ขอบคุณคุณจิมมี่นะครับคุณจิมมี่ก็ได้นี่แหละครับได้จูบไปที่ศีรษะของคุณตูนแล้วก็ร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากนั้นก็ร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์วีรไทยหรือว่าพ่อจ่าดำก่อนที่คณะของคุณตูนจะวิ่งออกจากค่ายวัชราวุธซึ่งคุณจิมมี่ก็ได้ร่วมวิ่งเคียงข้างด้วยในระยะทางประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ได้พูดให้กำลังใจกับคุณตูนด้วยก็เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นครับ